สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Toward 2015สู่โอกาสและความเข้าใจใน10ชาติประชาคมอาเซียนครับพบกับดิฉันนะคะนุชไทยโชติช่วงค่ะและผมโมนายเย็นบุตรนะครับในรายการ Toward 2015ทุกวันอังคารเวลาดีๆแบบนี้ครับ 9:10 นทางททบ5ใช่ค่ะเรานะคะก็จะเป็นรายการนะคะที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปสอหาโอกาสทางธุรกิจนะคะรวมถึงขจัดความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับ AEC หรือว่าการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะรวมถึงสร้างความเข้าใจอันดีนะคะทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะของ10ชาติอาเซียนด้วยค่ะเพราะว่าหากนับจากวันนี้ไปนะครับเราเหลือเวลาอีกเพียงแค่ประมาณ730กว่าวันเท่านั้นที่10ชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนแบบเต็มรูปแบบแน่นอนครับว่าหากนับจากวันนี้ไปจนถึงวันนั้นความเปลี่ยนแปลงก็คงไม่ได้แบบเกิดขึ้นอย่างสุดขั้วแต่สิ่งสำคัญก็คือความเปลี่ยนแปลงจะตามมาแน่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเตรียมความพร้อมเอาไว้รับมือด้วยการตื่นตัวรับข้อมูลข่าวสารแต่อย่าถึงขั้นตื่นตระหนกนะครับใช่ค่ะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าคนไทยเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะออกไปทำงานในประเทศอื่นๆมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเหนือกว่าคนอื่นนะคะรวมถึงธุรกิจต่างชาติในอาเซียนเองเนี่ยก็อาจจะมาเปิดบริษัทมาเปิดธุรกิจใกล้ๆบ้านคุณอาจจะเป็นคู่แข่งคุณก็ได้ซึ่งตรงนี้นะคะคุณก็คงจะต้องเตรียมการรับรองรับในเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมถึงถ้าเกิดคุณเก่งกว่าเขาเก่งทางด้านภาษาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวด้วยนะคะนอกจากภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วตอนนี้อาจจะไม่พอแล้วนะคะอาจจะต้องมาเร่งเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านเหมือนกันค่ะดังนั้น Toward 2015ก็จะพาทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักกับ SME ทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศครับที่เขามีการไปบุกตลาดอาเซียนมาเรียบร้อยแล้วจะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าเขาเจอโอกาสเขาเจออุปสรรคในเรื่องของอะไรบ้างขณะเดียวกันครับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นนั้นความจริงแล้วเรามักจะได้ยินชื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC เป็นหลักแต่จริงๆเนี่ยเรามีเสาด้านอื่นๆอีกนะครับนอกจากทางด้านเศรษฐกิจก็คือเสาทางด้านของความมั่นคงการเมืองแล้วก็เสาทางด้านของสังคมและวัฒนธรรมครับใช่ค่ะซึ่งเสาทางด้านของสังคมและวัฒนธรรมนะคะต้องถือว่าตอนนี้เนี่ยเรายังมีการส่งเสริมหรือว่าพูดถึงในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่า10ชาติอาเซียนของเราเนี่ยหลากหลายชาตินะคะคือมีเชื้อชาติศาสนาภาษาที่แตกต่างกันไปทำให้10ชาติอาเซียนของเราเนี่ยอาจจะยังมีการสื่อสารกันที่ค่อนข้างจะน้อยอยู่นะคะรายการของเราก็เลยมีช่วงอาเซียนเจอร์เนลนะคะเป็นการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะออกไปยังประเทศต่างๆนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่แหละเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านให้ดียิ่งขึ้นค่ะทางด้านของเศรษฐกิจเองก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าใน10ชาติสมาชิกของเราจะมีทั้งประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้วจะมีทั้งประเทศที่กำลังพัฒนาและจะมีประเทศด้อยพัฒนาแล้วก็ในอนาคตคงจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาได้ขณะเดียวกันครับความสำคัญของอาเซียนที่มีต่อโลกอันนี้ก็ขาดตกบกพร่องไปไม่ได้เพราะว่าอาเซียนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรรวมกันทั้ง10ชาติมากเป็นอันดับ3ของโลกนะครับด้วยจำนวนประชากรมากถึง600ล้านคนและมีขนาดเศรษฐกิจมีมูลค่าสูงถึง 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ54ล้านล้านบาทหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 3% ของ GDP โลกทีเดียวนะฮะใช่ค่ะและยิ่งช่วงนี้นะคะอาเซียนของเรานั้นเนื้อหอมเหลือเกินนะคะอย่างเช่นสหรัฐก็ตามยุโรปก็ตามจีนก็ตามเขาก็อยากที่จะมุ่งมายังภูมิภาคอาเซียนของเรามากยิ่งขึ้นเพราะเขามองนะคะว่าภูมิภาคนี้นั้นเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งหรือว่าโอกาสนะคะในการที่จะเสริมสร้างธุรกิจหรือว่าเป็นแหล่งสร้างงานให้กับประเทศของเขาเหมือนกันนะคะแล้วเกิดว่าลงไปดูในรายละเอียดนะคะของจำนวนประชากรในอาเซียนความหลากหลายตรงนี้นะคะก็อาจจะมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจของคุณได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นประชากรอาเซียนเกือบ600ล้านคนเนี่ยนะคะเชื่อไหมคะว่าเป็นกลุ่มประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเกือบครึ่งนึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมองเห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจอื่นๆนะคะอย่างเช่นธุรกิจอาหารฮาลาลนะคะหรือว่าพอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะทำให้เรานั้นอยากศึกษาภาษามาลายูนะคะหรือภาษาอินโดนีเซียกับเขาเนี่ยมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจตรงนี้ค่ะนอกจากอาเซียนจะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกแล้วนะครับต่อเศรษฐกิจของไทยเองอาเซียนก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันครับหากมองย้อนหลังกลับไปประมาณ20ปีก่อนเนี่ยนะครับกลุ่มอาเซียนถือได้ว่าเป็นผู้ที่นำเข้าสินค้าจากบ้านเราหรือว่าจากประเทศไทยเป็นอันดับ3อันดับ4ครับแต่ผ่านมาเพียงแค่20ปีเท่านั้นณปัจจุบันนี้ครับความจริงตั้งแต่ปี2551แล้วด้วยซ้ำกลุ่มสมาชิกของอาเซียนกลายเป็นผู้ที่นำเข้าสินค้าของไทยมาเป็นอันดับ1ฮะ
แซงตลาดหลักๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริการวมถึงยุโรปไปเรียบร้อยแล้วด้วยสัดส่วนการนำเข้าของบ้านเราคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 22.7% ของการส่งออกรวมของไทยเลยนะครับและนอกจาก10ชาติอาเซียนแล้วนะคะการขยายความร่วมมือไปยังประเทศคู่เจรจานะคะอย่างเช่นอาเซียนบวก3ก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่อาเซียนบวก6เองเพิ่มอีก3ประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียนะคะก็จะทำให้ประเทศไทยเองได้มีโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและกลุ่มประเทศเหล่านี้เองครับพอมีการขยายความร่วมมือแล้วก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นไปอีก อย่างอาเซียนบวก3นะครับหากมาดูจำนวนประชากรก็จะมีจำนวนประชากรมากถึง1ใน3ของประชากรทั้งโลกเลยนะครับขณะที่เราขยับขึ้นมาอีกครับกลายเป็นอาเซียนบวก6ก็จะมีจำนวนประชากรทั้งสมาชิกรวมกันหมดเนี่ยนะครับ10บวกกับอีก6ก็จะกลายเป็นครึ่งหนึ่งของโลกเลยนะฮะหรือว่า 3,000 กว่าล้านคนทีเดียวครับใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะประเทศใหญ่ๆเหล่านี้ตอนนี้เขาให้ความสำคัญกับอาเซียนมากๆด้วยนะคะอย่างเช่นประเทศใหญ่อย่างสหรัฐจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เองเหล่านี้นะคะเขามีการส่งทูตพิเศษเนี่ยมาประจำที่สำนักเลขาธิการอาเซียนที่อินโดนีเซียเลยคือให้ความสำคัญแล้วก็ส่งทูตมาเป็นพิเศษเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรช่วงนี้พักกันก่อนครู่นึงครับช่วงหน้าพาไปพูดคุยกับผู้ประกอบการที่ตอนนี้ไปบุกตลาดอาเซียนมาเรียบร้อยแล้วครับสู่ชุดที่2ของ Toward 2015สู่โอกาสและความเข้าใจใน10ชาติประชาคมอาเซียนค่ะพูดถึงประชาคมอาเซียนหรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนะครับต้องยอมรับว่าด้านหนึ่งก็เป็นโอกาสแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการของไทยเช่นเดียวกันในแง่ของโอกาสเราก็จะมีตลาดที่ใหญ่ขึ้นกับผู้บริโภค600ล้านคนแต่ในแง่ของความเสี่ยงเราก็จะเจอการแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้นจากผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามายังเมืองไทยหรือไทยที่ไปบุกตลาดต่างประเทศก็เจอคู่แข่งที่มากขึ้นตามไปด้วยครับใช่ค่ะช่วงนี้นะคะเราก็เลยจะพาไปฟังจากประสบการณ์จริงนะคะจาก SME ทั้งของไทยเองแล้วก็ของต่างประเทศเองนะคะที่เตรียมพร้อมที่จะไปบุกตลาดอาเซียนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณมนัยบอกว่าได้ไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจผลิตตุ๊กตาหมีนะคะแบรนด์ Teddy House ที่ไปบุกตลาดอาเซียนเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าธุรกิจตุ๊กตาหมีเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจของเด็กๆเท่านั้นนะคะคือผู้ใหญ่ก็ตามโดยเฉพาะยิ่งสาวๆเนี่ยถ้าเกิดได้รับตุ๊กตาหมีเนี่ยชอบแน่นอนและยิ่งถ้าเกิดได้รับในวันวาเลนไทน์ด้วยแล้วรักแฟนตายเลยนะครับน่ารักมากๆซึ่งธุรกิจนี้ก็สืบสานต่อมาอย่างรุ่นที่2แล้วครับโดยรุ่นแรกของธุรกิจนี้ครับยังเป็นการผลิตเพื่อรับจ้างผลิตให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศหรือว่า OEM อยู่แต่พอมาสู่รุ่นที่2ก็มีการสร้างแบรนด์ของตัวเองที่ใช้ชื่อว่า Teddy House ขึ้นมาเขาทำได้อย่างไรติดตามจากรายงานเลยครับToward 2015เดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียนในช่วงนี้จะพามาดูกันนะครับว่าผู้ประกอบการ SME ของบ้านเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเด็กแห่งชาติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจแรกที่เราจะพามาดูขอเอาใจน้องๆหนูๆกันก่อนครับกับเจ้าของธุรกิจตุ๊กตาหมีซึ่งเขาใช้เวลา14ปีในการสร้างแบรนด์ที่มีชื่อว่า Teddy House ขึ้นมาเขาทำได้อย่างไรตามผมมาดูกันเลยครับการของ Teddy House คุณปิตุภูมินะครับสวัสดีครับคุณปิตุภูมิครับสวัสดีครับโอ้อยู่ในบรรยากาศช่วงเทศกาลแห่งความสุขพอดีนะฮะ บรรยากาศอบอวลเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ความรักนะครับ ครับตอนนี้ Teddy House มีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครับตอนนี้เรามี42สาขาทั่วเอเชียคือคนในท้องถิ่นเขามาซื้อแฟรนไชส์เราเหรอฮะต้องครับคนในประเทศนั้นๆเขาซื้อแฟรนไชส์เราแสดงว่าร้านที่เราเห็นอยู่อย่างนี้อย่างเช่นในสยามเนี่ยก็คือไปตั้งอยู่ในเวียดนามเอ่ยไปตั้งอยู่ในอินเดียเอ่ยที่อินโดใช่ที่อินโดด้วยนะฮะใช่ครับเป็นแบบนี้เลยไหมฮะเป็นแบบนี้เลยครับคือในร้านหนึ่งก็จะมีอะไรบ้างฮะคุณเดฟูมฮะก็จะมีแน่นอนเข้ามาซิกเนเจอร์ของ Teddy House คือตัวของถังวายที่มาใส่ในตัวตุ๊กตาหมีที่ยังไม่ได้แต่งตัวซึ่งเราก็มีรูปแบบของตัวเฟอร์นิเจอร์ให้นะครับว่าถ้ามีแขวนตรงนี้ต้องมาแขวนข้างๆอย่างนี้แล้วเวลาเราไปตลาดอย่างเวียดนามก็ดีหรือว่าอินโดก็ดีนี่นะครับ คือพฤติกรรมผู้บริโภคเขาเหมือนคนไทยไหมหรือว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตุ๊กตาหรือว่ารูปแบบเสื้อผ้าฮะพฤติกรรมบริโภคเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะบอกว่าเราจะเป็น global brand เราจะต้องมี product ที่เหมือนกันแต่เราอาจจะแทรกความเป็นlocal ได้บ้างใน
ในถ้าเขามีดีมานด์ที่เยอะเพียงพอยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอยู่ในอินโดเนี่ยอินโดเขาจะมีวันคล้ายๆวันตรุษจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยของเขาเนี่ยซึ่งเป็นวันที่เขาช้อปปิ้งกันที่นู่นมันเป็นวันใหญ่ของเขาที่นู่นเพราะฉะนั้นเราสามารถทำคอลเลกชันสักคอลเลกชันหนึ่งเพื่อไปตอบรับตรงเนี้ยได้คือผมเห็นมีป้ายแบบ Made in Thailand อย่างนี้เลยใช่ครับถูกต้องอันนี้คือไปนี่เป็นที่ยอมรับเลยไหมฮะถูกต้องครับใช่ครับพูดถึงเขามองเขามองคือเรากำลังพยายามจะบอกว่าเราผมอยากจะสร้างเอเชียหรืออาเซียนเทรนด์ให้มันเกิดขึ้นคือผมอยากให้เรารู้สึกว่าจริงๆแบรนด์ของคนเอเชียด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรด้อยเลยเพียงแต่ว่าเราต้องเริ่มรู้จักสนับสนุนและยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วการเปิด AEC ครั้งนี้เนี่ยถ้าเรารู้จักยอมรับกับแบรนด์ในอาเซียนกันมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีอะไรสนุกสนานที่มันมากกว่าเดิมในปี2556นี่นะครับทางด้านของ Teddy House เนี่ยมีแผนในการไปขยายตลาดแล้วก็รวมถึงการเปิดสาขาใหม่ๆโดยเฉพาะในตลาดอาเซียนและเอเชียที่ไหนบ้างฮะช่วงนี้ผมกำลังโฟกัสไปที่อินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะมี5สาขาภายในปีหน้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมอาจจะมีการไปลงทุนเป็น joint venture กับพาร์ทเนอร์ที่นู่นมากกว่าการขายแฟรนไชส์ครับครับมากขึ้นในปี2556นี่นะครับทาง Teddy House วางแผนสำหรับการตลาดในการสร้างการรับรู้ก็ดีการขยายกลุ่มคนที่ซื้อของเราก็ดีใช้แผนการตลาดยังไงบ้างครับจริงๆ Teddy House เน้น viral marketing มานานแล้วนะครับก็คือว่าเราไม่ได้เติบโตจากบริษัทที่ร่ำรวยอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่มีเงินไปสร้างปริ้นแอดลงแมกกาซีนหรืออะไรทีวีหรืออะไรเยอะแยะมากมายเราจะเน้นเรื่องของการสร้างกระแสข่าวแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ของเราเองเริ่มจากคนรักกลุ่มของคนรักมีแล้วมันก็มีเพิ่มขึ้นทุกวันณปัจจุบัน Facebook เรามี 150,000 คนบน Facebook เราก็เป็น 150,000 ที่ active ตลอดเวลาถ้าใครเป็นแฟนเพจเราเนี่ยจะรู้เลยว่าทุกๆวันมันมีการถามการตอบการโพสต์รูปการอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะเราต้องมีทีมที่ดูแล Facebook กันเลย1ทีมเพื่อดูแลตรงนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสำหรับ Teddy House นะครับผมเชื่อว่าวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการไปบุกตลาดใน AEC นะครับสองหัวใจหลักๆกับการไปครับอย่างแรกสินค้าท่านต้องมีคุณภาพและถัดมาต้องมีการสร้างแบรนด์อิมเมจวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณปิติภูมิกรรมการผู้จัดการจาก Teddy House นะครับขอบคุณครับดูแล้วก็น่ารักนะคะคุณโมนายคะแต่ว่ากลับมาแล้วเนี่ยฉันก็ไม่เห็นเลยนะคะว่าคุณโมนายจะนำมาฝากดิฉันสักตัวนึงอะที่กลับมามือเปล่าเพราะว่าเอาไปฝากหลานหมดแล้วครับจริงๆได้มาหลายตัวใช่มั้ยคะตลาดเยอะมีหลาน5คนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันวาเลนไทน์ไปหาซื้อมาให้ใหม่งั้นก็อีกประมาณสักเดือนนึงก็จะได้แล้วสัญญาอดใจรอนิดนึงนะฮะแต่พอพูดถึงธุรกิจที่ไปบุกตลาดอาเซียนแล้วย้ำกับคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นทางที่ดีครับหาที่ปรึกษากฎหมายหิ้วปีกไปด้วยเวลาไปบุกตลาดต่างประเทศในอาเซียนนะครับค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามช่วงอาเซียนเจอร์นัลนะคะเรียนรู้ภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในอาเซียนค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Toward 2015ค่ะและช่วงนี้อาเซียนเจอร์นัลนะคะแม้ว่าอาเซียนนะคะจะมีภาษาราชการเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเหนือกว่าคนอื่นนะคะแค่ภาษาไทยภาษาอังกฤษอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะคะคุณโมนายเนี่ยอาจจะต้องไปเรียนภาษาบาฮาซาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าภาษานี้เนี่ยใช้กันเนี่ยในประชากรนะคะเกือบครึ่งนึงของอาเซียนเลยโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียก็มีการใช้ภาษาบาฮาซาอยู่เช่นเดียวกันนะครับและประเทศอินโดนีเซียนี้เองครับก็มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในอนาคตเขาอยากจะเป็นประเทศมุสลิมซึ่งมีประชากรเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับในแง่ของประชากรมุสลิมและขณะเดียวกันในอนาคตก็อยากจะเป็นประเทศซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับ3ของโลกเพราะฉะนั้นจำนวนประชากรที่มากขนาดนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยของเราที่ต้องทำความรู้จักกับเขาให้แนบและก็ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นครับใช่ค่ะและในช่วงอาเซียนเจอร์นัลวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณปรัชญ์เกียรติพงศานะคะก็เลยจะพาไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียนะคะไปดูกันว่าทำไมคนไทยตอนนี้นะคะมีจำนวนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆที่เริ่มหัดเรียนภาษาบาฮาซากันแล้วค่ะท่านผู้ชมครับหลายคนอาจจะคิดนะครับว่ายิ่งเราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ยาวนานแน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับเรายิ่งไม่จำเป็นต้องเรียนรู้
ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับเพราะว่าเรามีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางอยู่แล้วนะครับผมยืนยันเลยนะครับว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะจริงแล้วครับภาษาเป็นเหมือนกับประตูนะครับไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรานะครับและตอนนี้ครับผมยืนอยู่ข้างหน้ามหาวิทยาลัยกาจามาด้าครับ1ใน2มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอินโดนีเซียครับจะพามาหาคำตอบกันครับว่าทำไมนับวันชาวต่างชาติยิ่งมาเรียนภาษาอินโดนีเซียที่นี่เพิ่มมากขึ้นครับมหาวิทยาลัยกาจามาด้าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานครับแต่ละปีมีนักเรียนต่างชาติมาเรียนหลายร้อยคนซึ่งพวกเขาสามารถเลือกเรียนได้ตามจุดประสงค์ของแต่ละคนทั้งการเรียนภาษาเพื่อการวิจัยหรือเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันนี่จึงเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ ada yang mereka ingin belajar tentang politik ada yang belajar tentang kebudayaan kebudayaan itu misalnya ada kebudayaan tentang bagaimana orang Tionghoa yang ada di Indonesia ya dan ada juga yang ingin belajar tentang ekonomi sosial politik dan seterusnya itu banyak juga yang kalau dia akan melakukan penelitian itu maka dia belajar juga bahasa Indonesia สำหรับนักเรียนไทยก็มาเรียนภาษาที่นี่ทุกปีเช่นกันหนึ่งในนั้นคือสิริการดาสกุลพิมลรัตน์นักศึกษาชั้นปีที่4โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนทุนไทยอาเซียนด้วยเธอเลือกมาเรียนที่นี่เพราะมองว่าบาฮาซาอินโดนีเซียเป็นภาษาที่จะสามารถสื่อสารกับคนในหลายประเทศอาเซียนได้และที่สำคัญก็ไม่ใช่ภาษาที่ยากอย่างที่คิดครับหนูว่าง่ายกว่าอังกฤษเพราะว่าพูดถึงเรื่องเทนอะไรเนี่ยเขาค่อนข้างจะเหมือนกับไทยก็คือว่ามีแค่วันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนเวิร์บแต่จะมีพวกเพรฟิกซัฟฟิกมาแทนแล้วก็จะยากตรงพวกคำศัพท์ที่ว่ามันจะเยอะมากคำศัพท์แต่ว่าพูดถึงการเรียงคำแกมมาเงี้ยค่ะเหมือนชั้นกินข้าวเงี้ยค่ะสยามกันนะสิก็คือมันเรียงใช้กันจำหรือว่าวางเรียงคำก็สามารถได้ความหมายอะค่ะก็คือสามารถสื่อสารได้ไม่เหมือนพวกภาษานี้แถบยุโรปซึ่งว่ามันจะต้องผันเวิร์บเยอะกว่าจะพูดได้ประโยคนึงเนี่ยมันต้องคิดนานแต่อินโดนีเซียเนี่ยถ้ารู้คำก็สามารถพูดได้สำหรับสิริการดาแล้วเธอตั้งใจแน่วแน่ว่าจะใช้บาซ่าอินโดนีเซียเป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพและในอนาคตยังอยากส่งต่อความรู้ด้านภาษานี้ให้กับชาวไทยคนอื่นด้วยครับน่าจะเป็นพวกตลาดนำเข้าส่งออกอะค่ะหรือไม่ก็เป็นพวกไกด์หรืออะไรที่แบบนำเที่ยวคนไทยคนอินโดเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าพัฒนาภาษาได้ระดับนึงดีอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีก็คิดว่าจะไปสอนภาษาอินโดนีเซียให้กับนักศึกษาไทยให้กับคนไทยเพราะว่ามันหาเรียนได้ยากอะค่ะในแบบอย่างตอนนี้เนี่ยมีมหาลัยที่เปิดสอนในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 2-3 มหาลัยก็คือมีธรรมศาสตร์มีนเรศวรอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็คือมันน้อยมากเนื่องจากมันไม่มีทรัพยากรบุคคลที่สามารถสื่อสารหรือสามารถสอนได้จริงๆอะค่ะส่วนชนทิดาอุ้ยกูลนักศึกษาปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นชาวไทยอีกคนหนึ่งที่เลือกเรียนภาษาอินโดนีเซียเพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับในแง่ของการศึกษาและการเปิดรับวัฒนธรรมมีประโยชน์มากค่ะอย่างตัวแป้งเองเพราะว่ามาเรียนที่นี่เพราะว่าทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาได้เนี่ยทำให้เราสามารถสื่อสารกับคนอินโดนีเซียได้โดยตรงก็เลยมีประโยชน์ต่อการศึกษาโดยตรงของตัวเองด้วยความสนใจส่วนตัวแล้วก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวประเทศนี้ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงหนึ่งก็เลยคิดว่าการที่เราสามารถเรียนเพิ่มเติมกับภาษาอินโดนีเซียทำให้กลุ่มคนที่เราสามารถสื่อสารด้วยกลุ่มคนที่สามารถพูดคุยได้มีมากขึ้นนอกจากคนอินโดนีเซียที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่เป็นคนอินโดนีเซียทั่วไปซึ่งเป็นชาวบ้านทั่วไปอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราเรียนรู้วัฒนธรรมได้โดยตรงการได้คุยกับคนในประเทศนี้มันรู้สึกมีเพื่อนเพิ่มขึ้นและเป็นเพื่อนในประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยค่ะพูดถึงเรื่องภาษาแล้วต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเป็นในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆของโลกที่ติดอันดับท็อป10ท็อป20จะมีการเรียนการสอนด้านภาษาของอาเซียนครบทั้ง10ชาติ10ภาษาสมาชิกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในสถาบันการศึกษาของบ้านเรายังมีการเรียนการสอนเพียงแค่บางภาษาเท่านั้นตัวนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยอาจจะขาดโอกาสในการเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีภาษาที่แตกต่างกันไปครับค่ะเชื่อว่าตอนนี้นะคะหลายสถาบันการศึกษาเนี่ยก็กำลังเตรียมเพิ่มนะคะหลักสูตรเกี่ยวกับทางด้านภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนมากยิ่งขึ้น
่แล้วด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่วง ASEAN Journal นะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกไปประเทศเพื่อนบ้านต่างๆนะคะแล้วก็นำสกู๊ปที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมค่ะกลับมาพบกับ Toward 2015ได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา 9:10 นแบบนี้ทางททบ5วันนี้ผมโมนายเย็นบุตรและคุณนุชไทยชวดช่วงพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ